คุณผู้ชมฮะวันนี้วันที่9มกราคมเนี่ยนะครับเป็นวันสุดท้ายของโปรโมชั่นแล้วใช่ไหมโปรโมชั่นที่เป็นเซตของขวัญปีใหม่นะครับเป็น New Year Set เซต1เซต2เซต1คือเป็นของใช้เนาะเซต2ที่อยู่ข้างหน้าอาจารย์วิโรจน์คือของกินเอ้ยของใช้ใช่ป่ะอันนี้ของใช้ฮะอันนี้ของกินคือเซต1แล้วก็ของกินคือที่อยู่หน้าพิชวัตรในเซต2นะครับแล้วก็299บาทนะครับจากราคาเต็มประมาณ 1,800 บาทวันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายแล้วแล้วรวมไปถึงการลดของสินค้า3ชนิดของเราซึ่งขายดีอยู่แล้วคือหมูแผ่นmix root แล้วก็แซมลืมซึ่งลดราคาเช่นเดียวกันจนถึงวันที่9เหมือนกันแล้วก็นี่ด้วยนะครับกล่องนี้ใช่ไหมนี่พูดแบบบ็อกเซตเนาะใช่ไหม2023เนาะครับก็วันนี้วันสุดท้ายเหมือนกันกล่องเราก็ทำจำกัดอยู่แล้วทีก็รอวาเลนไทน์เลยไหมก็ตุ๊กจีนเลยกระเป๋ากระเป๋าผ้าเวอร์ชันเนี้ยไม่ขายแยกไม่ขายแยกไม่ขายแยกไม่ขายแต่ว่าเขาอาจจะทำสีอื่นหรืออะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะแต่อันนี้มันก็จะเป็นแบบจำกัดไปเลยผมไม่แน่ใจว่าถึงที่สุดเขาจะออกมาจำหน่ายเลยว่าคนต้องการเยอะถ้าบางคนเนี่ยต้องการกระเป๋าว่าของข้างในเขาเพิ่งซื้อไงนั่นก็ผมก็แนะนำว่าซื้อทั้งชุดเนี่ยแหละเพราะเขาไม่ซื้อเขาไม่ขายกระเป๋าแยกก็ซื้อทั้งชุดและของข้างในให้ผมได้นี่มีขอมีอ้อนพี่ชูวัฒน์ยอมไปส่งถึงที่ส่งกระเป๋านะของพี่ชูวัฒน์เก็บเดี๋ยวมาเยอะฮะผมต้องไปสมัครลาล่ามูฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นได้ยินแว่วๆมาว่ากระเป๋าที่เป็นใบเนี้ยอาจจะมีออกอาจจะมีออกเป็นสีอื่นเป็นสีอื่นด้วยนะครับก็รอติดตามแต่ว่าโปรถัดไปอาจจะเป็น2เดือน2หรือไม่รู้นะผมก็เองที่บอกผมยังไม่ได้ไปถามฝ่ายที่เขาจัดการเรื่องสินค้าก็นะครับเราไม่รู้หรอกเราก็ทำหน้าที่ขายใช่แล้วก็ขายไปอย่างเต็มที่แล้วก็เย่ด้วยนะเย่ด้วยนี่กำลังจะพูดถึงเลยนะฮะก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับโฆษณากับเราใช่นะครับก็อร่อยนะเราเปิดกินกันไปแล้วก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะอร่อยฮะอร่อยก็แล้วก็มีขายที่ voicv.shop ละครับซื้อหน้าเว็บอย่างเดียวนะมีโทรมาก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับครับนะฮะกินแล้วก็ดีดนะฮะเราก็ดีดก็จะเรากินเหมือนกันนะตอนนั้นเราก็มันมีคาเฟอีนมีละตื่นใช่ไหมกัวราน่านะซึ่งค่อนข้างเป็นคาเฟอีนสกัดจากธรรมชาติไฮโซนิดนึงวันนั้นที่เราสัมภาษณ์ใครนะคุณณัฐวุฒิด้วยกันแล้วเราก็เปิดกินด้วยกันในรายการนะครับก็รสนิยมสนานแต่ได้ข่าวมาว่าทางเย่ก็จะเพิ่มรสชาติหลังปีใหม่มีรสส้มมีรสสตรอเบอรี่มีรสอื่นๆเข้ามาด้วยครับนะฮะฝากด้วยนะฮะทุกสินค้านะครับข่าวช่วงนี้ผมพูดถึงวันที่6กุมภาพันธ์นี้มันเป็นวันสำคัญยังไงคืออย่างนี้มันเป็นวันที่น่าจับตาดีกว่านะฮะถ้าในกรณีที่จะเลือกเขาเรียกว่าอะไรครบวาระครบวาระ23มีนาและไม่ยุบสภาวันที่7พฤษภาไม่ยุบระหว่างนี้ไม่ยุบสภาเนี่ยอันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เป็นสมาชิกพรรค90วันใช่ครับจะคือต้องไปต้องสังกัดนั้น90วันนะครับคือแต่มองยังไงก็น่าจะยุบไหมคืออย่างนี้มันเป็นการก่อนหน้านี้แต่ประเด็นก็คือว่าพอสมมตินะ22มีนายังไม่ครบวาระ23มีนายุบก็เรื่องของการสังกัดก็จะสั้นลงเดือนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ยังได้อยู่อ่ะได้อยู่เพราะว่าตอนนี้ต้องเก่งกันว่าประยุทธ์คงจะยุบแต่เขาแค่คงให้ความสนใจสำหรับคนที่โทษนะอาจจะต้องเปลี่ยนขั้วไปแบบสุดดิ่มทิ่มประตูอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องการเวลาในการไปทำพื้นที่เยอะหน่อยครับก็อาจจะตัดสินใจว่าจะลาออกหรือว่าจะย้ายพักก็ต้องก่อนวันที่7เพื่อที่จะให้มีเวลาใช่ไหมมากพอใช่ไหมเซฟโซนด้วยแล้วก็มีเวลามากพอในการไปทำพื้นที่ครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้อยู่บนราคาที่ต้องจ่ายที่สภาไม่ฟังก์ชันนอกจากกำหนดการตามเงื่อนไขต่างๆตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายเลือกตั้งที่มันระบุไว้ก็เป็นสมาชิก90วันหรือเป็นสมาชิกเดือนนึงอยู่สภายุบสภาหรือครบวาระเงื่อนไขเหล่านี้มันต้องดูเงื่อนไขเรื่องสายมูด้วยนะฮะเพราะว่าราชาเลิกอีกวันนึงก็คือ14พฤศจิกายน14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์มาราชาเลิกจริงๆว่าจะเป็นราชาเลิกที่จะประกาศยุบสภาต้องมีข่าวลือมีข่าวลือครับทำไมฮะมอบความรักให้ประชาชนอาจจะใช่ใช่สไตล์โรแมนติกแบบประยุทธ์ไงอ๋อโอเคแต่ว่าประยุทธ์เนี่ยนะคนโรแมนติกอะพี่ไม่เขาคิดว่าเขาโรแมนติกแต่งพงแต่งเพลงไงใช่ทำท่าเนี่ยไอเลิฟยูหมู่นี้หายไปหมดแล้วเพลงเพลิงไม่เหลือแล้วเออใช่นะแต่ว่าแต่อย่าไว้ใจอย่าชะล่าใจนะอย่าไว้ใจคุณประยุทธ์ว่าเฮ้ยอาจจะยุบแหละมันไม่มีนึกว่าอย่าชะล่าใจว่าไม่มีเพลงเดี๋ยววันนี้มีเพลงอันนั้นก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดไม่ยุบขึ้นมาเนี่ยนะครับคนอยากจะย้ายพรรคผมว่าก็นักการเมืองหลายคนก็บอกว่าเงื่อนไขไม่มีเลยรวมไทยสร้างชาติมั่นใจว่าได้ส.ส.ตามเป้าที่ขีดไว้ย้ายเข้าพรรคตัวเองเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ถ้ายังขอกลาไม่ได้ก็รอกันไปฮะประชาชนก็รับไปครับแต่ก็เชื่อว่ายุบแหละนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปกับตัวเขาด้วยถ้าเกิดไม่ยุบเลยเผื่อมีใครเปลี่ยนใจอยากย้ายมาอีกอ่ะไม่ได้แล้วครบ90วันนะเกินกำหนดแล้วอะไรต่างๆนะก็ว่ากันไปนะครับขณะที่
คุณจิรพงษ์ทรงวัชราภรณ์เมื่อสักครู่นี้ที่เป็นการวิเคราะห์นั่นของคุณหมอชนน่านะนะครับแต่ว่าคุณจิรพงษ์ทรงวัชราภรณ์ส.ส.นนทบุรีเพื่อไทยได้มีการกล่าวถึงการอภิปรายเดี๋ยวเขาจะมีการอภิปรายกันนะฮะไม่ไว้วางใจแบบไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152จริงๆตามกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่อภิปรายด้วยนะมันคือการเสนอแนะอ๋อเหรอครับเสนอแนะเสนอแนะแต่คุณประยุทธ์ต้องเข้าเนี่ยใช่ไหมต้องมาฟังไม่เข้าก็ได้ล่ะฮะแต่ว่านะครับคุณจิรพงษ์ฮะบอกว่าโดยมีการเตรียมพร้อมอภิปรายระหว่างการเตรียมพร้อมอภิปรายนั้นมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นเพศชายเข้าร่วมให้ข้อมูลและซักซ้อมกับส.ส.ด้วยนะอันที่เป็นสิ่งที่คุณจิรพงษ์พูดในงานแถลงข่าวเมื่อวานว่าที่แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นเพศชายมาเข้าร่วมการซักซ้อมการเตรียมการนั้นก็มีความเป็นไปได้ไหมว่าการอภิปรายรอบนี้ก็จะซัดกันเรื่องของเศรษฐกิจเยอะหน่อยนั่นน่ะสิฮะก็เป็นไปได้ถึงท่านนี้คือเศรษฐาเหรอคิดว่าก็เป็นแคนดิเดตไงหนึ่งในแคนดิเดตใช่ก็ท่านชายใช่ไหมก็ผู้หญิงก็เป็นคุณอุ๊งอิ๊งอยู่แล้วใช่ไหมผู้ชายที่ปรากฏก็คือมีคุณเศรษฐาหรือคนที่สามซึ่งเนี่ยแหละจะกำลังถามว่าคนที่สามหรือเปล่าหรือเขาอาจจะหมายถึงแค่คนที่สองนี่แหละผมคิดว่าคุณเศรษฐานี่แหละนั่นเพราะว่าเอาจริงคุณจิรพงษ์พูดในฐานะสสด้วยคือถ้าต้องเป็นระดับเนี้ยแย้มคนที่สามออกมาเนี่ยมันต้องเป็นระดับหัวหน้าพรรคพูดหรือเปล่าไม่รู้นะผมว่านั่งดูข่าวนี้แล้วนั่งวิเคราะห์ไปเหมือนกันว่าถ้าคุณเจมส์พูดเองก็คุณเศรษฐาแล้วมันเป็นไปได้ว่าอภิปรายเนี่ยนะด้านแรกที่เขาเอ่ยถึงเลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมเป็นอภิปรายเนี่ยจะมี8ด้านเนี่ยด้านแรกเรื่องเศรษฐกิจแล้วมีคนติวให้ก็ต้องเป็นมือเศรษฐกิจมือเศรษฐกิจเศรษฐาใช่ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะครับหรือจะเป็นท่านปอปลาหรือเปล่าหลายปอปลาโอ้คือครั้งนี้เราเปิดปอปลาอีกปอนี้ก็มีคนแคนดิเดตคนที่3มีปอปลาด้วยฮะไว้ข่มไงเราก็มีปอเหมือนกันตอนก่อนหน้านี้เราเปิดในรายการเราเปิดสอเสือไปไงตอนนั้นคนก็แต่เราก็เอามาจากสื่ออื่นนะเราก็ไม่ได้รู้วงในอะไรทั้งนั้นน่ะนะเราก็เนี่ยนั่งดูจากสื่อเราคอยฝันอย่างเดียวดูสื่ออื่นแล้วเราก็มาพูดใน voice คือตอนนี้ถ้าให้แคนดิเดต10คนนี้เราคงเปิดครบอ่ะ10คนนะครับแต่ปอปลานี่ไม่เราคุยกันคำมั้งเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันวันอื่นประวิตรวงสุวรรณนั่นเองสรุปเป็นคันเดียวจบเลยนะแต่ปอปลานี่เดี๋ยวไว้มาคุยถ้ามันมีประเด็นนะจบนี้จบสิ้นนะนะครับรวมไทยสร้างชาตินี่เราคุยกันไปแล้วเนาะก็ผมคิดว่าก็ประมาณนั้นเถอะนะก็รอดูแหมโชคดีอ่ะทอล์กกิ้งคืนนี้สนุกแน่วันนี้อาจารย์พิษมาด้วยนี่ใช่ไหมก็คงได้วิเคราะห์กันเสียดายปากแจ๋วผมคงไม่ทันการเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ออกนี่เป็นอาจารย์วันนี้มีปากแจ๋วใช่ไหมฮะวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะมีคุณเดียไหนนะคุณเดียเราอ่ะคุณเดียขัตติยาอ๋อมาร่วมปากแจ๋วด้วยคือครบทุกคนแล้วนึกไปถึงมาดามีอยู่คนเดียวอ่ะที่เชิญแล้วยังไม่มายังเล่นตัวอยู่เวลาไม่ตรงกันอ๋อโอเคเวลาไม่ตรงกันแหมยิ้มอ่อนเลยนะหมู่นี้วันจันทร์เย็นๆแกต้องไปออกกำลังกายฮะอ๋อโอเคติดเทรนเนอร์ฮะเนี่ยเพราะผมรอข่าวอยู่เนี่ยติดเทรนเนอร์ข่าวชูรักครับอ๋ออันนี้ปอปาไปแล้วเมื่อกี้สอเสือไปแล้วยอยักษ์ใบยอยักษ์เลยคือมันกึ่งๆนะคนไทยชอบแน่ๆข่าวแบบนี้แล้วจะติดตามกันเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวขอบเขตแล้วโดยระยะเวลาแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ได้เกิดในตอนดำรงตำแหน่งต้องถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวครับแต่ว่าเนี่ยแต่เราพูดอย่างนี้นะสังคมออนไลน์บางส่วนก็จะด่านี่ไงไอ้พวกชายแท้3คนมันจัดรายการก็จะเป็นป่าเราไม่ได้บอกว่าเราเห็นด้วยอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเราแค่มองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะผมก็ว่าขอบเขตเรื่องนี้ก็พูดยากแต่ถ้าดำรงตำแหน่งอยู่แน่นอนอันนี้เราก็ต้องหยิบเรื่องพวกนี้มาวิเคราะห์กันมาพูดกันอะไรทำนองนี้ใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะซึ่งเอาจริงตอนนี้ชื่อที่มีการปรากฏออกมาเนี่ยเราก็คงเห็นแล้วล่ะก็คุณสิทธาใช่ไหมเมื่อเช้าเนี่ยทนายสิทธาก็ทนายตั้มก็มีการเขาเรียกว่าให้คำใบ้เพิ่มเติมจากวันก่อนเนี่ยออกมาเป็นแค่ภาพใช่ไหมฮะแล้วก็ยอยักษ์แล้วก็มาเป็นยอยักษ์ในอินสตาแกรมนะวันนี้ก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปของท่านอาจารย์สมชัยศรีสุริยากรนะท่านอาจารย์สมชัยเนี่ยครอปเข้าใจว่าเป็นกราฟิกของ The Nation นะฮะโดยบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับจากการแถลงข่าวเนี่ยนะก็บอกว่ามีให้คำใบ้ทั้งสิ้นเนี่ย6คำใบ้ด้วยกัน หนึ่งคือเป็นอดีตรองนายกเรารู้แล้วเกี่ยวข้องกับชมหาดไทยไม่ได้อยู่เพื่อไทยตั้งแต่ปี61ชอบตีกอล์ฟแต่ไม่ชอบสนามกอล์ฟเอาไปอายุมากแล้ว
นะก็มันก็พอเดาได้ว่าเป็นใครนะตอนนี้นะครับก็มันก็ปรากฏชื่อที่เขาปฏิเสธมาเนี่ยเข้าขบคุณสมบัตินี่นะใช่ก็มันก็คงมีประเด็นเดียวนั่นแหละซึ่งผมคิดว่ามันเป็นปัญหาเรื่องนี้นะครับคือแน่นอนแหละเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทางแพ่งมันเป็นเรื่องของการฟ้องหย่าเรียกร้องค่าเสียหายอะไรต่อไม่ต่างๆนะครับแต่ว่ามันมีกรณีเรื่องของการข่มขู่คุกคามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นก็เป็นเรื่องทางกระบวนการทางกฎหมายที่จะต้องก็ว่ากันไปก็เสียประวัติแน่ๆก็คงเจ้าตัวก็อาจจะไม่ได้คิดเล่นการเมืองแล้วมั้งเพราะว่ามีคดีไงเคยเข้าคุกไปแล้วคดีออพายตอนนั้นน่ะก็ฉะนั้นก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้แปลว่าคุณดูแล้วว่าใครนะก็อ่ะคนนี้เมื่อกี้ผมเอาพายไงเมื่อกี้พูดชื่อ3แล้วจริงๆเรื่องนี้มันปรากฏรูปด้วยปรากฏรูปที่ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธได้ยากก็รับๆไปแล้วก็ฟ้องหย่าอะไรกันไปเรียบร้อยเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งสิ้นแต่ว่าข่าวนี้มาทำให้ผมรู้อะไรอย่างนึงนะว่าทนายสิทธาเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะใช่มุกคุณวันนี้คุณหมอชุนน่านพูดเองนะว่าสิทธาเขาก็เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเขาก็ต้องก็มีสามาชีพต้องทำอ่ะก็มีคนมาร้องเขาอ่ะเป็นประชาชนก็มีคนมาร้องเขาอันนี้นี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าพอมันเป็นประเด็นสาธารณะก็พิจารณากันนะฮะครับแค่ไหนอย่างไรซึ่งผมคิดว่า เรื่องนี้มันพูดลำบากฮะแต่ที่ผมเมืองก็คงจะไม่มาตอบโต้อะไรกันมากแต่ที่ผมแปลกใจคือคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยแหละสสมหาสารคามนี่แกเล่นใหญ่เลยนะ นะบอกว่าเนี่ยก็เป็นคนเปิดนะว่าเป็นเพราะตอนที่เขาบอกเป็นอดีตรองนายกเนี่ยเราก็ไปดูลิสต์กันนะอดีตรองนายกมันก็มีหลายคนในหลายยุคดูมันทุกยุคแต่พอคุณโจ้เนี่ยแหละเป็นคนบอกว่าเป็นอยู่ในยุคของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วดันไปจี้บิ๊กตู่เอาผิดรมต.2เมียนะฮะจ่อแฉอีกรอบในการอันนี้อีกคนนึงคือผมงงว่าอันนี้อีกคนนึงอันนี้อีกคนนึงเหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรวะคือตอนเป็นรองนายกสมัยยิ่งลักษณ์เนี่ยเหตุการณ์และเหตุการณ์ที่เป็นชู้กันเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์หลังตอนเป็นรมต.ไม่เกี่ยวกันแต่รมต.2เมียเนี่ยน่าจะหมายถึงอีกคนนึงให้บิ๊กตู่ไปเล่นถึงคนที่เป็นรมต.อยู่ตอนนี้อ๋อก็คือคนที่ตอนนี้ก่อนหน้านี้ในสภาพี่ไม่วางใจป่ะใช่คนนั้นเดี๋ยวนะใครที่มีข่าวเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ป่ะไม่หมายถึงอันใช่คนนั้นมั้ยอดีตภรรยาอดีตแล้วมั้ยอดีตภรรยามาอยู่เพื่อไทยอันนั้นก็เรื่องส่วนตัวแต่ถ้ามีการแต่มีเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงอยู่ในอำนาจและเป็นข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงด้วยใช่มั้ยแต่ว่าไอ้ตอนนั้นก็เป็นประเด็นไปนี่ขนาดฉายาเขายังได้อะไรนะ2ปอเลยนะใช่ไหมผมไม่อยากพูดเต็มอ่ะดิหนักช่วงเลือกตั้งน่าจะโดนเยอะแต่ว่าวันทองใช่มั้ยวันทองนะฮะ2ปอนะครับแต่ไม่แต่ก็วันทอง2ปอนี่มันใครนะเอาก็รัฐมนตรีวุฒิสิงห์ลีไงอ๋อไม่ได้หมายถึงมี2ไม่ใช่ไม่ใช่เขาหมายถึงปอหมายถึงปอประวิตรกับประยุทธ์ก็คือเช้าวิ่งกับพลเอกประยุทธ์ตอนเย็นก็ไม่บ่ายก็ไม่อยู่กับพลเอกประวิตรคือคุณชัยวุฒินั่นเองใช่อันนี้คือเราขยายประเด็นที่ทางคุณยุทธพงศ์พูดนะครับเอ๊ะเห็นบอกมีเสียงของคุณสิทธาด้วยเนาะผมว่าเอาเสียงคุณสิทธาเนี่ยนะมาเปิดให้คุณผู้ชมนั้นได้ฟังหน่อยรองนายกที่ผมเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์ถึงนะครับอย่างแรกเลยเขาเป็นรองนายกรัฐมนตรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับข้อที่2นะครับเขาเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยคนนี้นะครับชอบตีกอล์ฟแต่ว่าไม่ชอบสนามกอล์ฟเอาพายผมไม่หาข้อมูลมาแล้วเมื่อคืนคนนี้นะครับเขาไม่ได้อยู่พรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ปี2561แล้วนะครับแล้วนี่มันก็ผ่านมาเนี่ย5ปีแล้วครับจะ5ปีแล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่เขาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนี่ครับก็ผมว่าอันนี้มันสร้างแรงกระเพื่อมนะฮะแสงสั่นสะเทือนทางสังคมเนี่ยหลายประเด็นก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอดีตรองนายกด้วยเนาะมันก็เกี่ยวกับการเมืองโดยแต่ผมว่าโดยเทรนด์แล้วเนี่ยนะผมไม่ค่อยเห็นใน Twitter เท่าไหร่นะคือคนรุ่นใหม่ไม่สนใจเรื่องนี้หนึ่งเจ้าตัวเป็นใครก็ไม่รู้จักคนรุ่นใหม่อาจจะเล่น Twitter เยอะนะนี่อนุมานเอานะไม่ค่อยมีประเด็นนี้เท่าไหร่จะมีก็คนเก่าๆแก่ๆนี่แหละที่เล่น Twitter แล้วก็ยังโพสต์เรื่องนี้อยู่นะฮะครับนะฮะแต่ว่าโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟ้องหย่าอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ป่ะนะครับประมาณนี้สำคัญนะฮะก็เมื่อวานก็มีการแซวเล็กน้อยนะมีการไปแซวท่าน
รองนายกท่านหนึ่งว่าเป็นพี่เปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็ปฏิเสธแล้วเขาก็บอกนี่แต่เขาบอกว่าเอาเข้าจริงนะถ้าเรื่องแบบนี้คุณซีเรียสนะคุณจับไปเดียดโดนทั้งสภาอาจจะโดนเยอะเปอร์เซ็นต์นะโดนกันไม่ได้กล่าวหาลอยๆนะแต่ถ้าพูดว่ามันมีความเป็นไปได้คือไม่ว่าจะพักไหนฝ่ายไหนทั้งนั้นใช่ใช่นั่นคือความหมายที่แกพูดนะครับไปเรื่องไอ้ที่ก็เรื่องไอ้ข่าวต่อไปก็ร้องเหมือนกันนะคุณเรืองไกรเนี่ยนะฮะคุณเรืองไกรล่าสุดอยู่พักไหนละเรืองไกรลีกิจวัฒนะไปอยู่ไหนนะภูมิใจไทยปะเออนะไม่รู้ดิจะย้ายไปย้ายมาจนไม่รู้แล้วอยู่ไหนเนี่ยใช่ใช่เพราะว่าเคยอยู่กับพักเคยอยู่พลังประชารัฐนะเคยอยู่ไทยรักษาชาติไทยรักษาชาติแล้วก็ไปอยู่พลังประชารัฐแล้วก็ไปอยู่กับคุณหญิงหน่อยด้วยสักอยู่ช่วงนึงไปอยู่ไม่แน่ใจนะใช่ได้ยินข่าวว่าอย่างนั้นแต่ว่าเออภูมิใจไทยป่ะตอนนี้แต่ไม่เป็นไรตอนนี้อดีตสวสรรหาใช่คำนี้แต่ตอนได้เบนซ์นี่แกอยู่ไหนนะแกอยู่พลังประชารัฐใช่ไหมที่แกไปเป็นโควต้ากรรมาธิการงบประมาณครับก็คุณเรืองไกรเนี่ยบอกว่านะฮะหลังจากพบเห็นป้ายพรรคเพื่อไทยตอนนี้นะครับหลายจังหวัดแล้วนะในกรุงเทพเนี่ยเราก็เห็นนะหน้า Voice ก็มีนะฮะติดตามท้องถนนทั่วไปมีแต่รูปนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยโดยไม่มีรูปนายชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยู่เลยทำให้รู้สึกสะดุดตาและเมื่อเปรียบเทียบกับป้ายพรรคการเมืองอื่นก็มักจะมีรูปหัวหน้าพรรคกันทั้งนั้นนะภูมิใจไทยก็ไม่มีนะฮะใช่ไหมภูมิใจไทยมีแต่อะไรนะพูดแล้วทำตอนที่ผมเห็นนะแล้วก็มีชำระหนี้อะไรเงี้ยไม่ละ3ปีผมแค่อยากรู้ว่าการที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วถูกนำภาพไปขึ้นป้ายหาเสียงนี่มันผิดไหมมันผิดเหรอเขาเป็นสมาชิกพรรคนี่เออเขาจะเลือกใครก็เรื่องของเขาหรือเปล่าไม่รู้นะมันไม่ได้ช่วงเลือกตั้งแล้วแบบข้างล่างไม่ได้เขียนว่าแคนดิเดตนายกโดยที่ยังไม่มีการเปิดนะเข้าใจแต่ว่านี่ก็ไปแค่รูปเป็นเดียวผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณเรืองไกรหยิบจับผิดข้อกฎหมายตัวไหนมาแล้วก็แกอ้างแบบนี้แกบอกว่ามันว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะมาตราต่างๆหรือไม่ทั้งตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอยู่ในโครงสร้างการบริหารของพรรคหรือไม่ถือเป็นตำแหน่งในพรรคเพื่อไทยตามความในมาตรา15วงเล็บ5หรือไม่นะฮะและการติดป้ายไม่มีชื่อหัวหน้าพรรคจะเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา21วรรค4ที่ระบุส่วนหนึ่งว่าให้หัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้แทนของพรรคการเมืองในกิจการอันเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือไม่การติดป้ายดังกล่าวมีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองหรือไม่นะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ผมงงไงว่าแบบคุณอุ๊งอิ๊งเป็นสมาชิกแน่เป็นสมาชิกแน่อันนี้และอันนี้แน่นอนแล้วถามว่าถ้าเป็นสมาชิกแล้วเขาจะลงเอานโยบายมาลงก็ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคือเรื่องนี้มันไม่สามารถแกพยายามจะบอกว่าเป็นคนนอกเข้าครอบงำหรือเปล่าพูดตรงๆแต่ก็เป็นสมาชิกไม่แล้วมันแล้วกฎหมายมันเขียนเลยเหรอว่าทุกป้ายต้องมีพรรคหัวหน้าพรรคการเมืองอยู่ด้วยก็ไม่มันมีกฎเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง180วันใช่ไหมกฎ180วันตอนนี้ทำงานอยู่จนกว่าจะมีการยุบสภาใช่เพราะนั้นถ้าเกิดว่าอยากให้ป้ายทั้งหมดที่เห็นกันเยอะๆเนี่ยนะ อยู่ในรายจ่ายเนี่ยนายกก็อย่ายุบสภาให้มันครบวาระกันไปเอง180วันจะคิดครับนะเพื่อไทยก็จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นคือรายจ่ายที่ค่าป้ายเนี่ยจะคิดรวมเป็นรายจ่ายที่ถูกจำกัดไว้แต่สมัยนี้เขาสุดยอดพี่ชูวัฒน์เห็นไหมป้ายนี้เดี๋ยวเป็นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมีเบอร์ปั๊บลงปั๊บก็ติดสติกเกอร์ทับค่าใช้จ่ายมันถูกลงไปเยอะนะใช่อันนี้ก็ต้องให้ว่ากกต.นี่ก็โอเคอ่ะสร้างคุณูปการที่มีนวัตกรรมในเรื่องป้ายมากขึ้นนะครับแต่ทางคุณหมอชลน่าสีแก้วนะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็กล่าวถึงกรณีที่คุณเรืองไกรเนี่ยนะครับยื่นร้องนะครับพรรคเพื่อไทยกรณีติดรูปคุณแพทองธารนะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยนะฮะคุณหมอชลน่านบอกคุณเรืองไกรไม่ใช่นักกฎหมายแต่เหลี่ยมทางด้านกฎหมายมีพอสมควรเช่นไปร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การฟ้องแต่มีคำร้องชัดเรื่องนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรคจะได้ติดตามตรวจสอบว่านายเรืองไกรสายร้ายร้องเท็จตามพรบ.พรรคการเมืองมาตรา101หรือไม่ขณะที่ป้ายรณรงค์หาเสียงนั้นตามระเบียบของกกต.ว่าด้วยการจัดทำป้ายรณรงค์ที่ว่าเนี่ยนะฮะสามารถใส่ภาพหัวหน้าพรรคแคนดิเดตนายกผู้สมัครหรือสมาชิกพรรคซึ่งนางสาวแพทองธารเป็นสมาชิกพรรคประเภทตลอดชีวิตไม่ผิดระเบียบกกต.แต่อย่างใดคุณหมอเองยังกล่าวนะครับกรณีป้ายรงหาเสียงที่ถูกกรีดนั้นเราเจอหลายแห่งนะฮะเก็บข้อมูลและพยานหลักฐานไว้เรื่องนี้ฝ่ายกฎหมายก็ต้องไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะฮะก็บอนท่านที่ชอบและไม่ชอบก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้กันนิดนึงครับถูกไหมฮะนะฮะตอนนี้ป้ายพรรคการเมืองเอาแค่ในกรุงเทพไปกันผมยังไม่ได้ออกต่างจังหวัดในช่วงนี้เนี่ยมีเพื่อไทยที่เห็นเยอะสุดแล้วแถวบ้านเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเยอะของผมก็มีรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ไปรามินทานะพี่ติดแบบชิดๆๆๆโท
ขาจะใช่ไหมเขาจะเขียนเต็มเป็นคำว่ารวมไทยสร้างชาติแล้วก็ก็ไม่มีไม่มีรูปพลเอกประยุทธ์มีก้าวไกลมีก้าวไกลเห็นบ้างละก้าวไกลนี่ก้าวไกลจะเป็นสอเขตเขาใช้คำว่าเป็นว่าที่ผู้สมัครว่าที่สวัสดีปีใหม่กันอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับมีสามพักแต่ทั้งหมดทั้งปวงเพื่อไทยเยอะสุดสำหรับผมเยอะสุดในที่ผมขับรถเจอเนี่ยนะพลังประชารัฐยังไม่ค่อยเห็นยังไม่เห็นแต่ว่าพักแรกเลยที่ผมเห็นก่อนเลยก็คือภูมิใจไทยใช่ไหมโอเคอันนั้นดูตรงแถวๆบางนาแถวในโซนนั้นแม่ที่แถวนี้ก็มีที่จันบอกผ มคือป้ายเพื่อไทยมันเด่นสุดเพราะมันมีรูปอุ้งแดงนะครับป้ายอื่นเนี่ยยังไม่ค่อยโชว์รูปคนเท่าไหร่ก็ถ่ายวิภาวดีรังสิตตรงหน้าหมอยหน้าฟิลล์ที่ชอบคืออยู่หน้าบ้านพลเอกประยุทธ์นะฮะเห็นทุกวันใช่ไหมนะครับนะฮะส่งยิ้มให้กันทุกวันนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าหลายจังหวัดเลยนะที่มีนะครับเห็นก่อนที่เขามีการโปรโมทกันก่อนหน้านี้โอ้โหเดี๋ยวค่อยดูพอถึงเวลาปุ๊บมีผู้สมัครปั๊บก็ติดสติ๊กเกอร์เป็นรูปผู้สมัครแทนมีคุณอุ้งอิงอยู่แล้วแล้วก็มีผู้สมัครแล้วก็เลขอะไรเงี้ยครับมันน่าสนใจดีนะในต่างจังหวัดก็จะเห็นภูมิใจไทยกับของเพื่อไทยนี่แหละที่อื่นไม่เห็นเลยพี่ขับรถไปไม่เห็นใช่ไหมใช่ผ่านหลายจังหวัดผมไปปากช่องมาก็โอ้โหตามซอกซอยถนนเล็กถนนน้อยนี่ถึงทุกที่อ๋อเหรอครับเป็นป้ายของภูมิใจไทยภูมิใจไทยภูมิใจไทยเดี๋ยวผมรอของพลเอกประยุทธ์ไงครับไอ้ขอโทษฮะของพลเอกประวิตรต้องใส่ชุดไทยถือไม้ตะพดรอบที่แล้วที่ถูกดึงออกไปไงอะไรนะแฮปปี้สงกรานต์เอากลับมาใหม่เป็นแบบแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐอะไรอย่างนี้นะขึ้นป้ายกันนะคุณไปบูนอะไรเงี้ยเสาต้นนี้เป็นประยุทธ์เสาต้นนี้เป็นคุณประวิตรก็น่าจะเป็นการน่าจะเป็นการเลือกตั้งที่สนุกอ่ะโดยเฉพาะผมก็ลุ้นอยู่ว่าจะมีดีเบตป่ะเสาของใครเป็นเจ้าที่แหละไม่อยากเห็นนะอยากเห็นภาพอะไรอย่างนั้นนะเรื่องดราม่ามีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงใช่เดี๋ยวทะเลาะกันที่มันแย่งปงแย่งป้ายอะไรแย่งที่โอ้มันมีแล้วมันมีมาแล้วด้วยมันมีแล้วปล่อยไปแต่ว่าดูว่าเดี๋ยวจะมีเวทีดีเบตขนาดไหนบทบาทของสื่อแบบไหนจะเป็นสื่อหลักของการเลือกตั้งรณรงค์ครั้งนี้ครับนะครับคุณหมอชนน่านเนี่ยนะครับพูดอีกนิดนึงอันนี้เกี่ยวกับกรณีของอันนี้เกี่ยวข้องกับตัวคุณอนุทินนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะสืบเนื่องจากมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เนี่ยนะครับซึ่งคุณอนุทินซึ่งเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติชะลอการจ่ายเงินงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในส่วนของประชาชนที่นะครับไม่ใช่สิทธิบัตรทองออกไปก่อนเนี่ยนะครับเนื่องจากมีข้อทักท้วงทางกฎหมายในประเด็นงบประมาณนะครับโดยให้รอความเห็นจากทางสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีแล้วก็ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็ปรากฏว่าพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยก็มีผลให้งบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคงบป้องกันการติดเชื้อ HIV งบประมาณระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับประเด็นคือชะลอไว้ก่อนถูกชะลอไปแต่ถามว่าคนที่ไปรับบริการก็ยังคงได้รับบริการอยู่แต่มันก็จะเกิดปัญหาเรื่องเงินมันไม่เข้าไปในตัวระบบถูกไหมพี่คือมันมีงบสองส่วนงบรักษาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมฮะกองทุน3กองทุนประกันสังคมคุณก็ไปเข้าโรงพยาบาลประกันสังคมคถ้าคุณเป็นข้าราชการคุณก็ใช้ส่วนของข้าราชการกับส่วนของบัตรทองก็ใช้ของบัตรทองแต่มันจะมีงบอีกส่วนหนึ่งที่เป็นงบป้องกันและส่งเสริมเช่นเอาไปแจกจ่ายสำหรับชุมชนที่มีการแพร่ระบาดเรื่องนี้เยอะหรือเอาไปใช้ในการออกกำลังกายเพราะเป็นงบส่งเสริมประเด็นก็คือว่าเวลาคุณให้ชุมชนเนี่ยชุมชนเขาก็ทำทั้งชุมชนแต่ว่ามันกลายเป็นว่ากระทรวงสาธารณสุขติดบอกว่ามันผิดระเบียบเพราะว่ามันเป็นงบบัตรทองครับคุณไปให้คนที่ประกันสังคมด้วยได้ยังไงเพราะป้องกันป้องกันและส่งเสริมเนี่ยหน่วยมันไม่ใช่คนหน่วยมันเป็นชุมชนครับในชุมชนนั้นอ่ะคุณไม่ได้อยู่ในบัตรทองนี่แล้วคุณใช้งบของบัตรทองได้ยังไงครับนี่ไงคือปัญญาอ่อนแม่บ้านเราระเบียบแบบนี้มันมีสาธารณสุขก็บอกว่าเนี้ยให้ไม่ได้เพราะมันเป็นงบบัตรทองมันไม่ใช่งบประกันสังคมไม่ใช่งบราชการข้าราชการมาใช้กองทุนนี้ได้ยังไงครับมันก็เถียงกันอยู่อย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็เรียกร้องมาตลอดนะจุดยืนของเราก็คือว่าทำให้ทุกกองทุนมันกลายเป็นกองทุนเดียวทำเป็นแบบเดียวทุกคนได้สิทธิ์เท่ากันหมดหลักการมันเป็นแบบนั้นแต่มันไม่มีใครที่พยายามจะทำแบบนี้อย่างจริงจังหรือยังไม่เห็นว่ามันจะไปทางไหนแต่ปัญหาคือสาสุขเนี่ยคิดเล็กคิดน้อยอย่างนี้ได้ไหมนะแต่ระเบียบมันผิดอ่ะนึกออกเรื่องนี้มันเป็นปัญหาเรื่องระเบียบเป็นปัญหาเรื่องระบบราชการนะครับนะคุณหมอชลน่านก็เลยออกมานะฮะอันนี้คุณหมอชลน่านเนี่ยเคยเป็นเข้าใจว่าเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องสาธารณสุขมาด้วยเข้าใจว่าเป็นรัฐมนตรีไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีช่วยหรือเปล่าใช่ไหมแน่แต่เป็นรัฐมนตรีแน่แกเป็นหมอยังไงแกรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วแกก็เลยบอกนะครับขอเรียกร้องนะฮะหนึ่งฮะกระทรวงสาธารณสุขและสปสช.ต้องรีบจัดสรรงบประมาณไปยังสถานบริการให้รวดเร็วที่สุดตามขั้นตอนและวิธีการเดิมไปก่อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน2เร่งพิจารณาข้อกฎหมายโดย
คณะกรรมการกฤษฎีกานะฮะต้องรีบชี้นะครับชัดในข้อกฎหมายโดยเร็ว3อยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่าการชะลอการจ่ายเงินส่วนนี้เป็นการละเมิดพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ66หรือไม่ซึ่งคุณหมอนะครับบอกว่าการชะลอจ่ายงบประมาณในส่วนนี้รวมแล้ว514ล้านบาทกระทบกับพี่น้องประชาชน 13.5 ล้านคนนะฮะทั้งกลุ่มผู้ที่มีประกันสังคมข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะฮะซึ่งจะมีกลุ่มบิดามารดาของผู้ที่รับสิทธิ์เนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยสิ่งนี้เกิดขึ้นจากการตีความของคณะที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่มีข้อสังเกตส่งไปยังคณะกฤษฎีกาตีความทั้งที่งบประมาณส่วนนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 4-5 ก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกทั้งงบก้อนนี้อยู่ในงบประมาณปี 6-6 ซึ่งผ่านการพิจารณาของรัฐสภาไปแล้วนะฮะแต่คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นคุณหมอเนี่ยก็จะปลดผู้ที่โทษนะครับเป็นที่ปรึกษากฎหมายท่านนี้ออกครับถ้าไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ก็รอการอภิปรายนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เรื่องนี้เขาถกกันเยอะแล้วพยายามจะหาทางออกกันแต่ผมว่าโดยหลักใหญ่ๆเนี่ยนะคือในระยะยาวเนี่ยมันต้องรวมกองทุนทั้งหมดอะไรแต่ข้าราชการเขายอมไหมล่ะครับ12,000อ่ะต่อปีอ่ะต่อหัวใช่ไหมแต่ของประกันสังคม 3,000 กว่าครับไอ้ของบัตรทองมัน 3,000 กว่าของประกันสังคมประมาณ 6,000 7,000 ยอมกันไหมล่ะครับจริงๆบัตรทองเนี่ยบริการดีมากนะฮะถ้าเกิดคุณให้เงินเขาเพิ่มกว่านั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ต่างกันทั้งหมดว่าคุณจะเป็นข้าราชการหรือคุณจะเป็นบัตรประกันสังคมเป็นแรงงานหรือว่าเป็นควรจะเป็นกองทุนเดียวกันหมดแต่ว่าเอาเฉพาะงบส่งเสริมเนี่ยเวลาท้องถิ่นเขาจะทำเรื่องออกกำลังเนี่ยคุณจะมานั่งให้เช็คลิสต์เหรอว่าคุณเป็นแรงงานคุณมาห้ามมาออกกำลังคุณห้ามเต้นแอโรบิกนะไม่งั้นมันผิดคุณใช้งบบัตรทองอย่างนี้มันปวดหัวไม่ได้คุณมันต้องหาวิธีอ่ะวิธีนั้นน่ะคืออะไรเนี่ยผมคิดว่าก็ถ้าอย่างนั้นให้กองทุนประกันสังคมกับกองทุนกบขเนี่ยบแบ่งส่วนนึงไหมมาเป็นงบส่งเสริมร่วมกันแล้วให้บัตรทองทำจ้างบัตรทองทำครับเป็นก้อนเดียวกันไปเลยหาวิธีอ่ะผมคิดว่ามันต้องหาวิธีเรื่องนี้มันไม่ใช่ประชาชนแต่ที่ผมฟังใช้ระเบียบราชการก็ทำกันตั้งแต่ปี 4-5 ก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ปัญหาคือที่ปรึกษาของสาธารณสุขไงแกไปร้องเรื่องนี้มาก็เลยไม่มีใครกล้าทำนะฮะเบรกกันอีกสักรอบดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะมาดูกันต่อนี่คุณชูวิทย์ก็เนี่ยยังบี้ต่อนะฮะเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามกับมีแฉเพิ่มไหมแน่นอน